ครับสวัสดีทุกคนครับพบพี่ตู่อีกแล้วครับกับรายการตู่วันนะครับสองเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางไปฟิจิกับตองกาถ้าใครยังไม่ได้ดูเทปเนี่ยก็ลองกลับไปดูนะครับที่ฟิจิกับตองกาเป็นสถานที่ที่สวยมากนะครับแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้เราก็ควรจะไปรู้นะครับเพราะสองประเทศนี้อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกพี่ตู่ยังไม่บอกว่าในนั้นมีอะไรลองไปติดตามนะรู้นะครับรับรองว่าเพื่อนแฟนรายการทุกคนจะต้องชอบกับ2คลิปนี้นะครับและไปถึงตองกาเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปทำห่อหมกนะครับโดยใช้วัตถุดิบของคนที่นั่นเลยนะครับอยากรู้ว่าพี่ตู่ทำห่อหมกแบบไทยๆที่ประเทศตองกาทำยังไงเนี่ยเข้าไปดูนะครับมีคนตองกาช่วยพี่ตู่ทำเนี่ยโอ้โหสนุกสนานแล้วก็เขาบอกว่าไม่เคยกินเมนูอย่างนี้ที่ไหนบนโลกนี้มาก่อนนั่นแหละครับก็คือที่มาของไปทำห่อหมกที่ตองกาทำยังไงให้คนที่ตองกากินแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นเมนูที่แสนอร่อยพอกลับมาประเทศไทยโอ้โหกระแสไข่พะโล้มันเยอะเหลือเกินเขาบอกว่าบางคนเอาไข่พะโล้ไปทำ40ฟองเกือบ500บาทเดี๋ยวมาทำเมนูไข่พะโล้กับพี่ตู่วันนี้นะครับไข่พะโล้ใบหนึ่งไข่แกะไข่เป็ดเนี่ยราคาลูกหนึ่งก็จะประมาณสัก 6-7 บาทเอง10ฟองก็ไม่ถึง100นะครับทำไปทำมาก็200กินกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเดี๋ยวเราทำเมนูไข่พะโล้โบราณแสนอร่อยนะครับไข่พะโล้เนี่ยพี่ตู่ได้ทานมาสมัยพี่เป็นเด็กๆโตขึ้นก็ยังอยากทานไข่พะโล้นะครับคุณแม่กับคุณยายเนี่ยเขาทำไข่พะโล้ให้ทานแต่เป็นเมนูไข่พะโล้โบราณเนี่ยถ้าอยากให้โบราณจริงๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าพี่สู่ใช้เคล็ดลับอะไรในการทำสมัยคุณยายกับคุณแม่นะครับแต่เป็นเมนูไข่พะโล้เมนูไข่พะโล้เนี่ยทำสมัยคุณแม่เนี่ยทำตอนเช้ากินตอนเย็นแล้วถ้าทำเย็นนี้เราจะได้กินพรุ่งนี้ต้องค้างไว้หนึ่งคืนมันจะอร่อยมากอยากรู้ว่าไข่พะโล้เวลาทำตอนเช้ากินตอนเย็นหน้าตาแบบนี้นะครับเนี่ยพี่ตัวแกะมาจากเนี่ยไข่ในถ้วยนี้นะครับไข่ขาวเขาก็จะสีน้ำตาลเข้มๆนะครับแล้วก็ไข่แดงก็จะสีออกแน่นๆอย่างนี้นะครับเราตุ๋นไฟอ่อนๆแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปเดี๋ยวเมื่อก่อนไม่มีตู้เย็นเขาก็ใช้อุ่นเอาถ้าสมัยนี้ก็เอาตักใส่ถุงเก็บไว้ในตู้เย็นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าไปใช้ช่องแข็งนะเดี๋ยวไข่ขาวมันจะไม่อร่อยนะก็วิธีรักษาหรือทำไข่พะโล้ก็มีประมาณนี้นะครับใครอยากรู้ว่าเมนูไข่พะโล้เนี่ยเข้าไปทำเนี่ยหน้าตาแบบนี้อร่อยมากเลยนะครับโบราณทำไงเนี่ยก็ต้องทำแบบพี่ตู่เนี่ยแหละครับสมัยคุณแม่เขาทำให้พี่ทานสมัยเด็กๆทำตั้งแต่เด็กเนี่ยใครที่เป็นคุณแม่อยู่เนี่ยทำเมนูไข่พะโล้ให้คุณลูกทานเนี่ยเขาจะติดจากเด็กไปถึงโตเลยและเมนูไข่พะโล้ที่พี่ทำกันเนี่ยของไทยเนี่ยเป็นเมนูไข่พะโล้ที่อร่อยที่สุดในโลกเวลามันข้าไปทำไข่พะโล้กับพี่ด้วยกันกับเมนูไข่พะโล้โบราณแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่สู่ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทำเมนูไข่พะโล้ด้วยกันแล้วก็รับติดตามพี่สู่ในตอนต่อๆไปด้วยครับวันนี้เปิดเผยเคล็ดลับในการทำไข่พะโล้โบราณไข่พะโล้โบราณเนี่ยวิธีเคี่ยวน้ำตาลยังไงให้น่าทานเนี่ยคือเคล็ดลับนะครับแล้วก็เมนูไข่พะโล้โบราณเนี่ยก็ไม่ใช่ไข่ไก่ก็เขาจะใช้ไข่เป็ดสมัยเด็กๆเนี่ยเขาจะกินไข่พะโล้กับไข่เป็ดกันหน้าตาที่พี่ถูกทำก็คือไข่เป็ดเนี่ยกินไข่ไก่มันจะนิ่มๆมันจะไม่อร่อยนะครับบอกทุกอย่างเนี่ยการทำไข่พะโล้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปทำไข่พะโล้ด้วยกันนะครับอ่ะมาเริ่มทำกันครับมาบอกเทคนิคการต้มไข่ก่อนก่อนอื่นก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือสัก1ช้อนโต๊ะลงไปนะครับหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราเอาไข่เป็ดอันนี้พี่ตู่ทำไข่พะโล้พี่ทำจากไข่เป็ดล้างให้สะอาดก่อนนะมันสกมาจากตลาดมันสกปรกมากพอสมควรเลยแหละนะครับแล้วเราก็เอามาต้มประมาณสัก8นาทีแต่ก่อนที่จะถึง8นาทีเนี่ยให้เราหาอะไรมาคนไข่ไว้เพื่อให้ไข่แดงเนี่ยมันไม่ไปกระจุกข้างใดข้างหนึ่งคนสักนาทีหรือ2นาทีก็ได้อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปพักไว้สักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ต้มไข่นี่คือเทคนิคในการต้มไข่แกะไข่แล้วมันจะสวยมากเดี๋ยวดูพี่ตู่แกะไข่ออกมาแล้วจะน่ารับประทานอ่ะอันนี้คนไปอย่างนี้แล้วก็จับเวลาหลังจากน้ำเดือดเมื่อกี้เนี่ย8นาทีเดี๋ยวถ้าเย็นแล้วก็นำไปแกะนะครับจะได้ไข่
ต้มที่สวยมากตามนี้ครับตอนนี้มาทำเต้าหู้กันพี่ตู่มีเต้าหู้เหลืองนะครับสมัยเด็กๆแม่ก็จะเอาเต้าหู้เหลืองมาทอดใช้น้ำมันปาล์มก็ได้ตอนนี้ใช้น้ำมันปาล์มเดี๋ยวเราจะทอดเต้าหู้เดี๋ยวเราหั่นเต้าหู้เป็นเต๋าแล้วเราก็จะลงมาทอดแต่เราอย่าเปิดไฟแรงมากนะครับเดี๋ยวมันจะกระเด็นเต้าหู้มันกระเด็นได้ดังนั้นก็อันนี้เต้าหู้เหลืองหรือจะเป็นเต้าหู้ขาวก็ได้ถ้ามีตกไปชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเก็บขึ้นมาถ้าเราไปเจอเต้าหู้พวงเนี่ยก็ซื้อเอามาเก็บไว้ทำพะโล้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้หาซื้อยากหน่อยก็ใช้เต้าหู้เหลืองเนี่ยเอามาทอดให้เหลืองสีเหลืองทองเดี๋ยวดูสีที่ขึ้นตามที่พอได้เต้าหู้แล้วก็ตักขึ้นมาพักเก็บไว้ก่อนตามนี้เลยนะครับเนี่ยค่อยๆทอดไปอันเหลืองละแล้วก็ช้อนขึ้นมาเก็บไว้นะอันนี้ช้อนขึ้นมาเก็บไว้เนี่ยสวยมันน่ารับประทานเห็นไหมเดี๋ยวพอเราทำพะโล้แล้วมันจะน่ารับประทานมากอันนี้ก็เป็นหมู3ชั้นทำไข่พะโล้โบราณก็อย่าขาดไม่ได้ก็คือหมู3ชั้นทานชิ้นหนานะครับอันนี้ทอดไม่ต้องนานให้แค่ไปสะดุ้งกับน้ำมันสักหน่อยนะครับให้มันตึงๆเอาเก็บขึ้นมาไว้เพราะว่าเวลาเราไปต้มเลยหมูมันเปื่อยอันนี้เก็บไว้ก่อนนะหมูทำเท่านี้ต่อไปก็อันนี้เค้าเรียกว่า3เกลือนะอันมีได้แก่รากผักชีกระเทียมพริกไทยอัตราส่วนนะก็คือรากผักชีประมาณสัก1ช้อนโต๊ะนะจบได้เลยกระเทียมสัก2ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยสัก1ช้อนโต๊ะแล้วเราก็เอามาผัดกับน้ำมันเบาๆนะอย่าใช้ไฟแรงแล้วเราก็เอาขึ้นมาพักไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราก็เอาเก็บไว้ใช้ตอนทำพะโล้ต่ออันนี้เครื่องเราก็เตรียมไว้ประมาณนี้นะรับประทานแล้วเนี่ยอย่างนี้ต้องโบราณก็ต้องแบบนี้แหละที่เห็นเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลปี๊บนะคือน้ำตาลตะโหนดก็ได้แล้วแต่นะครับพี่ตู่ใช้ประมาณสัก4ช้อนโต๊ะนะกะแล้วก็มาใส่ไว้อันนี้ใช้น้ำอย่ามากไม่ต้องมากเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาทำคาราเมลนะไข่พะโล้โบราณเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะสำหรับคนที่อยากจะได้สูตรไปอันนี้สำคัญมากเราเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาจะไม่ค่อยใส่ซีอิ๊วดำมากเท่าไหร่อันนี้ก็เขาเรียกทำคาราเมลก็คือพยายามเคี่ยวน้ำตาลให้เหนียวไว้นะเดี๋ยวเราก็จะเอาไข่เนี่ยให้เหนียวประมาณนี้ดูนะเคี่ยวเหนียวประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใส่น้ำตาลเนี่ยนี่คือทำสูตรลับเลยนะของที่บ้านเนี่ยก็ใช้อย่างนี้เลยพี่ตู่บอกสูตรลับเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ที่ของคาราเมลของพี่แล้วเนี่ยน้ำตาลปี๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาไข่ที่เราต้มไว้แต่เมื่อครู่นี้เห็นไหมครับสีมันน่ารับประทานมากไม่มีอันไหนแตกด้วยซ้ำไปนี่ก็คือเทคนิคในการทำไข่หลังจากผัดคาราเมลกับไข่ให้เข้าเนื้อกันแล้วเนี่ยนะความหวานเนี่ยนะครับเรานี้เราจะเติมน้ำแต่นี่พี่ตู่จะเติมน้ำเนี่ยก็ให้ท่วมไข่หน่อยละกันเพราะว่าเราจะเริ่มเคี่ยวไข่พะโล้ละเอาละอันนี้เกลือหลังจากน้ำเดือดแล้วเนี่ยพี่ตู่ก็จะใส่เกลือสักประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊ะก็พอบางคนก็จะใส่น้ำปลาแต่ที่บ้านก็จะใส่เกลือหรือบางคนจะเหยาะน้ำปลาให้หอมก็ได้นะครับอันนี้เราก็จะค่อยๆคนไข่ของเรากับน้ำตาลต่อไปหมูที่เราสะดุ้งน้ำมันไปแล้วเนี่ยอันนี้ที่ทำอย่างเงี้ยเพราะเพื่อไม่ให้หมูมันนิ่มเกินไปนะตามด้วยเต้าหู้นะครับอันนี้เต้าหู้เหลืองเห็นไหมสีมันจะน่ารับประทานมากอันนี้ขั้นตอนทำไข่พะโล้นี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเทคนิคในการไข่พะโล้ในวัยที่เป็นเด็กนี่นะครับส่วนในถุงที่เห็นนั่นก็เป็นเครื่องพะโล้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับพี่ตู่ใส่สักหน่อยหนึ่งอันได้แก่มีในถุงนั้นก็มีอบเชยพี่ตู่ใช้สัก2แท่งโป๊ยกั๊กสัก5ดอกค่ะแห้งๆ2แว่นแล้วก็ลูกผักชีสักครึ่งช้อนชาอันนี้ที่เห็นนั่นคือ3เกลือที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้เอามาใส่ตอนนี้เลยอันนี้ก็เป็นซีอิ๊วดำอยากให้มันสีสวยหน่อยเราก็จะใช้ซีอิ๊วดำด้วยก็ได้นะครับนี่พี่ตู่เร่งมันให้มันเป็นไข่ที่น่ารับประทานนะครับนี่แล้วเราก็เคี่ยวไปจังหวะสีไข่พะโล้ได้ประมาณนี้ทำเช้านี้กินเย็นนี้ทำคืนนี้กินพรุ่งนี้เนี่ยไข่พะโล้เราก็จะ
น่ารับประทานอันนี้ไข่พะโล้โบราณโบราณอ่ะเดี๋ยวเราก็มาใส่ถ้วยแล้วก็เก็บไว้ทานกันนี่หน้าตาไข่พะโล้พี่ตู่ก็จะประมาณนี้นะครับน่ารับประทานมากมากอันนี้มาจากท่านคุณแม่พี่เอาละครับเป็นอันเสร็จนะครับไข่พะโล้โบราณโบราณโบราณอย่าลืมเอาลองไปทำกันดูด้วยนะครับ